คือมีอยู่2ตัวไม่ด้วยตัวใดก็ตัวหนึ่งนะแต่ดูแล้วผมว่าไม่น่าได้เล่นว่ะจริงเดี๋ยวน่าจะมีเขาเรียกว่าในการรีคอนเนคเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าไม่เลือกตัวฮะไม่เลือกสักคนเลยเนี่ยถ้าสักคนเนี่ยโอเคแอคทีฟยังรู้สึกว่าเออยังมีคนอยู่นี่หายหมดเลยนะฮะแม่เซตเดิมนะฮะสำหรับทางฝั่งซ้ายมือของมิดแอททิจูดท่านผู้ชมครับทีมงานเราโดนวางยายแล้วนะคือปกติเราต้องถามก่อนนะมาแล้วมาแล้วปกติต้องถามก่อนเฮ้ยพร้อมหรือยังอย่ากดนะไม่ใช่อยู่ดีเราสุ่มสี่สุ่มห้ากดนะไม่ใช่นะแต่เรากดมาแล้วเนี่ยเอ้ยรับแบบสุดเลยเหรอกดผิดหรือเปล่าเนี่ยคิวจอยกับไซเฟอร์เลือกตัวผิดปะเนี่ยหรือว่าเขาลองเมตาใหม่เหมือนกันอ่ะกองหน้า2กองกลาง1กองหลัง2ไงนี่ไง212เนี่ยกลางแตกรัวๆสแกนหยอกนะฮะอุ้ยเรื่องอย่างตัวละครผิดมาปกติเราไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นเขาเลือกแบบนี้เลยโอเวอร์ไทม์อ่ะ22ไงคือลาวาเนี่ยในแอสเซนต์กับทางฝั่งสแครี่เนี่ยเดี๋ยวผมไม่แปลกใจคือเลือกตัวเมนตัวเองมาโอเมนกับไซเฟอร์แต่พอซูทเป็นคิวจอยพินอคคิโอมาจับเจ็ตแทนแล้วให้จุยจุยไปเล่นเลน่าเนี่ยนะมันยังไงกันล่ะทีนี้อย่าบอกนะลองของใหม่เหมือนกันอย่าบอกนะว่าต้องย่อยอาหารที่มีในท้องแมป4แมป5ใหม่เจอกับใหม่นะฮะกลายเป็นโคตรใหม่เลยไม่รู้ว่าใครจะใหม่กว่ากันนะแต่ว่าใหม่ของทั้งคู่เนี่ยใครจะรับมือดีกว่ากันฮะตอนนี้อย่ามาดวลเนี่ยกองหลัง2อ่ะไซเฟอร์คิวจอยท่านผู้ชมฮะวางแท็บไปบอม A บอม B เข้าไปก็ต้องเจอแท็บสักคนแหละหลังแน่นเลยอย่างงี้หลังแน่นนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วดูฮะเค้าเรียกว่ามีกองหน้าเนี่ยคอยช่วยเสริมอยู่ฝั่งละบอมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นสแกลลี่ครับผมอย่างงี้เค้าเรียกว่าเป็นแผนบาลานซ์ทีมครับผมมีตัวโหดอยู่ข้างหลังนะแบบนี้กองหลังฮะวัดลูมฮะนำทางมาก่อนครับผมโดรนของมัสลูมโอ้โหมาไกลเหลือเกินฮะมาจากใต้แคทวอล์กนะโอ้แต่เปิดกล้องมาเมื่อกี้น่าจะเห็นปฏิภาณไกลๆนู่นเลยฮะแล้วมันเป็นสไตล์เดียวกับการที่เขาเล่นแอสเซนต์เหมือนกันนะเพราะว่าเขาวางกล้องเปิดแบบนี้อยู่แล้วจำได้ไหมเนี่ยเขาชอบวางกล้องเปิดแล้วนี่ไงเห็นฮะบูมบูรพาแล้วดูฮะแกซัดเข้าบอมไซบีจะซัดเข้าบอมไซบีแล้วเคลียร์เทเลตมาด้านซ้ายตรงนี้ยังไงแล้วข้างในมีคนอยู่ซุดเล่นคิวจอยครับผู้ชมฮะไม่ใช่โซว่านะฮะโอ้ยแล้วปฏิภาณไปเก็บพินอคคิโอไปแล้วจุดๆเก็บปฏิภาณมาแล้วโดดลงมาตรงนี้นิวเจนเก็บซุดไปครับเอาแล้วแบบนี้บันเทิงเลยครับโอเวอร์ไทม์อ่ะรับยังไงเราจะรีเทคเข้ามาครับแม่มีจบดูจังหวะนี้แล้วตัวแกยิงแกเช็คส่วนหน้าออกไปมัสลูมแล้วดูว่าแกรีเซ็ตมาเป้าตัวยิงต่อเนื่องกระสุนหมดมาแล้วลาวาตัดหัวมาแต่ว่าดูลาวาได้แค่หนึ่งแล้วด้านหลังอ้อมมาตรงนี้นิวเจนเก็บไป2สแกลลี่กับลาวาเคาะแบบเนียนๆเลยนะฮะสำหรับนิวเจนเมื่อกี้3คิวฮะเลน่าเปิดมาของนิวเจนนะท่านผู้ชมครับดูฮะด้านบนนะท่านผู้ชมนะตอนนี้สถานการณ์อัปเดตใครกำลังรับชมแล้วตอนนี้เนี่ยทุ่มกว่านะใช่ไหมทุ่มกว่าไหมประมาณทุ่มนึงตอนนี้เนี่ยคือโอ้ทุ่มหนึ่งพอดีตอนนี้เนี่ยเราแข่งใน5วงตรงในรอบชิงชนะเลิศเอสเอลไทยแลนด์ยี่สิบสองยี่สิบหรือว่าแล้วเฟิร์สไตร์ไทยแลนด์ตอนนี้คือ2-0แล้วนะใช่ครับเบสออฟไฟท์นะท่านผู้ชมนะเข้าหลามตัดด้านบน2จุดตรงนั้นแดงๆคือมิดเนี่ยนำไป2แผนที่แล้วถูกต้องแผนที่นี้คือตัดสินแล้วถ้ามิดได้จบทันทีถ้าไม่ได้โอเวอร์ไทม์ไม่ได้ไปต่อแล้วนะฮะพวกเขาต้องเอาชนะที่เหลือที่มีให้หมดแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นรองแชมป์ทันทีนะฮะเพราะว่าแชมป์จะไปตกกับมิดแอททิจูดครับคอนโทรลตรงกลางมาเยอะนะฮะมิดแอททิจูดครับอุ้ยแล้วมัชลูมมาทรงเดิมนะฮะไปแล้วปล่อยโดนเคลียร์ก่อนครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้หลอกนะน่าจะมาซื้อจริงน่าจะมาซื้อจริงหรือเปล่ามัชลูมแล้วไหลชิดๆเข้ามายังไงนิวเจนมาถึงนี่แล้วโดนแท็กมาจากไซเฟอร์ด้านบนสปาแคมแล้วก็แกะทิ้งออกมานิวเจนจะล็อกขวาให้เหมือนจะเห็นลำแหลมของลาวาครับแหมปลายหูแกโผล่นะเมื่อกี้นะโอ้โหแล้วบูมแกยัดเข้าไปข้างหน้าแล้วทีระเบิดทิ้งไว้โดนโอ้แล้วด้านหลังย้อนกลับมาที่นิวเจนเรียบร้อยรับจบไปเก็บจุ๋ยๆเลน่าตรงนี้ไม่ได้เล่นนะอ่ะแล้วเธอเลยทำงานมานะฮะแต่ว่าสกายรี่ครับ2คนกับซุดครับโอ้แล้วไปไม่ได้ด้วยไปยากแล้วดูสกายรี่แกถอยเลยครับอุ้ยครับวาร์ปมาไม่สุดด้วยเมื่อกี้นะฮะยังไงฮะยังหาอยู่นะฮะนิวเจนตอนนี้นิวเจนโซโล่ด้านหลังคนเดียวฮะนิวเจนนิวเจนนิวเจนใกล้ๆโอ้แล้วเป็นคลาสสิกพอมาคลิกขวาตรงนี้ได้เรื่องกว่าโอ้แล้วคลิกขวาไปแล้วแต่ไม่ทันนะสแกรี่เก็บทีไปครับมัชลูมมัชลูมลูดมาจังหวะนี้เก็บสแกรี่ตัวสุดท้ายไป2-0ของมิดแอททิจูดครับไรทีมโอ้โหรวบตึงฮะ2วิน
ของมิดแอตติจูดครับผมท่านผู้ชมฮะมาแบบรวดเร็วเหมือนแกลลี่นะตอนนี้สำหรับมิดแอตติจูดนะเกมบุกแอสเซนต์ครับผมบอกเลยว่านวดไม่พักนะโอ้ถามครับต้องรีเซ็ตนะฮะจริงค่อยๆนะต้องค่อยๆนะผมบอกเลยว่าไม่งั้นเนี่ยทะลุทะลวงแน่นอนนะครับแบบนี้ครับคือพอไปไหลตามน้ำมากเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่ผลดีนะนี่ไงพีไฟทะลุสโมกแล้วตรงนี้นะฮะจุ๋ยๆเฮดช็อตปฏิพานไปฮะเริ่มมาบ้างครับแล้วมุมนี้ครับได้ยิงฟรีอุลเทเลสมาตรงนี้โอ้โหต่อไปเจ็บพอควรเลยครับกว่าจะยิงทิ้งได้ทีก็ใช้เวลาเหมือนกันนะฮะโอ้แล้วมีเก็บออฟมาด้วยนะฮะช็อตสต็อปเปอร์ครับท่านผู้ชมครับหายไปเกือบครึ่งนะเมื่อกี้ครับเทเลสยิงแบบเข้าบักมาดูค่อยๆบีบเข้ามาหน้าบีเมนนะฮะแกรี่มีชาวเซฟล็อกหนึ่งทีมาได้ลงฮะอยู่ข้างบนครับมาร์เก็ตแล้วบุมบุรพาครับจะถอยมาดักโอ้ยนี่เลยฮะไปไหนวะนะโอ้ยหลอกแกหลอกนี่ฮะแล้วโดนด้วยฮะมัดลูมทิ้งไว้คนเดียวแล้วสแกนทุกอย่างดูฮะน่าจะครบเซตครบเซตเอ้ยบีเข้าบีเข้าเพื่อนอูลเลน่าแกโดนหลอกฮะโดนซื้อกันจังหวะนี้ก็ถอยกันแล้วลาวาข้างในคนเดียวลาวาในคนเดียวแล้วดูจุ๋ยยังไงถอยกับประธานหรือเปล่าไม่ทันแล้วครับดิวเจนเปิดเข้ามาหัวแรกใส่ลาวาเข้าไปแล้วจุ๋ยอุ้ยมาล่วงหลังคืนแล้วเก็บไป3แล้วตรงนี้จุ๋ยฮะโอ้แต่ว่านิวเจนแกก็แสบเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับแล้วพารานอยมาไม่โดนด้วยแต่ว่าสไปยังไม่ได้วางนะฮะตอนนี้แล้วมีคนลงมาพินอคคิโอเก็บนิวเจนเข้าไปแล้วเหลือมัชลูมคนสุดท้ายครับโอ้แต่บอมอยู่นี่ยังไงเหมือนสไปเนี่ยมันลูมาเก็บดึงเอายางก็ขอพายอยู่ในบอมไซส์เอฮะสำหรับสไปโอ้แล้วหน้าไกลตรงนี้สแกรี่ฮะเก็บมัชลูมไปวินแรกมาไวครับสำหรับโอเวอร์ไทม์ครับโอ้เกือบไปแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ต้องชมจุ๋ยๆเลยฮะจังหวะที่เรียกว่าทะลุออกมาล้วงอย่างสวยฮะนิวเจนแกเปิดตรงนี้ลาวานี่คือฟรีไปแล้วฮะแต่ว่าจุ๋ยๆดูครับคือจริงๆเข้ามาดีแล้วนะจังหวะอะไรทุกอย่างคือแบบมาแบบคือลักไก่เลยอะแต่ว่าข้างหลังอะดันไปโดนตัดนะชับบี้ข้างหน้านะเมื่อกี้ครับถ้าเพื่อนที่ตามหลังเข้ามาไม่โดนจุ๋ยๆเนี่ยบอกเลยว่า A เนี่ยไม่น่าเหลือนะแต่ไม่ปัญหาอะไรครับว่าเป็นวินที่เขาไม่ได้ซื้อมาเมื่อกี้ต่อเนื่องมาจากวินแรกนะวิน2นะเมื่อกี้ซื้ออาจจะนิดหน่อยฮะไม่ได้ซื้อเต็มวินที่3ก็เลยเสียได้ตรงนี้ฮะแล้ววินที่4มาดูกันใหม่ครับผมสำหรับทางฝั่งของเบียร์ที่จุ๋ยจัดมาครบเซตแล้วนะฮะมาจะเอาตรงกลางนะฮะต่อที่นิวเจนเดินโชว์แอบดูเพื่อนอยู่ไปเหมือนกันนะครับแล้วเลน่าแกวิ่งกลับมาแล้วจุ๋ยๆครับลาวาใช่ครับลาวาแกยังไงนะฮะแบบนี้ลาวาครับจะหลบออกมูแอบดูซ้ายๆมาแล้วดูช็อคโบมาเมื่อกี้โดนไหมช็อตเข้าไปด้านในแล้วจุ๋ยๆก็ตรงนี้โอ้ยพินอคคิโอแกดันมาเคลียร์ตรงนี้หมดแล้วตรงนี้ได้ยิงมาฟรีๆได้มาหนึ่งให้ลาวาแล้วจุ๋ยๆก็ช่วยเก็บปฏิภาณไปแล้วบูรพาบัตดับเบิลคิวคืนครับโอ้งัดง่ายเหมือนกันแล้วเขาจะเดินสวนสโมกไว้บูรพาจะปิดประตูซัดหน้าเขาให้แต่ว่าซุดก็เดินทะลุออกมาก่อนครับแล้วซุดก็ยิงฟรีมา2แล้วทีได้คืนมา1ทีได้คืนมา2แล้วทีกดไปแล้วโจลอปเปอร์แต่ว่ามันโอ้โหลั่นไม่ออกก็เมื่อกี้ซุดเกือบจะโดนเก็บ3แต่เป็นซุดที่เก็บ3แล้วก็ได้วินที่2ให้กับทางฝั่งโอเวอร์ไทม์ไปก่อนนั่นเองฮะถ้าเมื่อกี้นี่กดยิงก่อนที่จะตัวจะกระโดดผีออกมาไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ามันยิงลงพื้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะตายเลยเหมือนกันครับแต่ว่าทีก็กลัวไม่ชัวร์เหมือนกันนะกลัวมันไม่ถึงอ่ะนี่แหละฮะโชว์สต็อปเปอร์ครับข้อดีของมันคือเขาเรียกว่าไอ้ตรงโซนเนี่ยเวลาโดนขึ้นมามันทำดาเมจเยอะก็จริงครับแต่ว่ามันช้าฮะเวลากว่าจะกดกว่าจะออกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันใช้เวลาอยู่สักคู่นึงแต่ว่ากลับกันนะซุดแวนดอลคือกดแล้วถึงเลยฮะใช่มันหน่วงเวลาเมื่อกี้นะแต่เมื่อกี้ก็คือกดมาเพื่อเอาชัวร์ล้วนๆนะสำหรับทางฝั่งของทีถ้ายิงเนี่ยมันก็ถามว่าได้ไหมแต่มันก็จะไม่ชัวร์เท่ากับโซล็อกเกอร์ที่จะมีอยู่นะฮะโอ้แล้วมาหลอกหรือเปล่ามาหลอกหรือเปล่าไม่หลอกแล้วฮะแบบนี้แล้วทีแกเฮดช็อตพีดอคิโอเข้าไปแล้วไหลเข้ามาในบอมมาแบบนี้เจอซุดยืนเป็นบอสอยู่และเห็นว่ามีคนออกมาแล้วออกมาตรงนี้ซุดเอาไป2แล้วซุดไม่ไหวไปปฏิภาณกับมัชลูมเก็บซุดและแกรี่ไปครับโอ้แล้วมาแบบดุๆเลยฮะจังหวะเข้าทำตรงนี้มาเหมือนง่ายนะซุดข้างในแล้วดูมันก็เดินลูดมาตรงนี้เจอตำแหน่งแล้วจู่ๆยิงฟรีมาตรงนี้สับปฏิภาณเอาคืนแล้วหันข้างมาตัวต่อตัวกับไซเฟอร์ก็ลาวาแล้วจังหวะไทมิ่งครับแกจะหลบเฮ้ยโอ้โหรีเฟกเทวายติดแล้วเกิดรอดครับผมปฏิภาณเก็บบอมไปแล้วสไปไปแล้วครับแบบนี้ครับวันออนวันรีเซ็ตกันใหม่เลยฮะท่านผู้ชมครับปฏิภาณเจ็บหนักนะเลือดเหลือ55โอ้โหสเต็ปหลอกแบบนี้ฮะยังไงครับหลอกว่าไปแต่ไม่ไปฮะแต่เนี่ยใส่ซื้อฮะเราว่าผมใส่ซื้อนะฮะไม่วางผมไม่ไปหรอกไม่ว่าผมไม่ไปหรอกปฏิภาณต้องดึงกว่านี้หน่อยโอ้โหแล้วเขามีสปายแคมแบบนี้เสร็จโจรเอาแล้วทามิ่งจะเลี้ยวเฉยแล้วก็เดินตามเว้ยเหมือนรู้ดูแกเล่นดิ
ไปเคลียร์ก่อนเนี่ยว่า CT อยู่หรือเปล่าฮะโอ้โห CT อยู่หรือเปล่าแล้วเดินเลียบเข้าขวาไปพอดีครับแบบนี้โอ้อะไรทำแล้วเขาจะเดินหมุนเข้ามายังไงโอ้เดินไหมปริพันธ์เดินไหมเดินไปก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าขอกลับไปวางดีกว่ากันสไปร์แล้วเช็คมาร์เก้ให้ชัวร์อีกครั้งหนึ่งครับผมว่าได้วางนะฮะแต่ต้องดูเลยฮะจังหวะที่งัดกันมาแบบนี้และเขาได้ยินเสียงเดินมาไวด้วยสำหรับปฏิพานครับโอ้แต่หันขวาไหมซ้ายทามิงมาโอ้โหแล้วเป้าแกรีเฟกตูดเหลือเกินครับปฏิพานจังหวะสุดท้ายดีฮะเดินออกมางัดให้หัวลาวาครับท่านผู้ชมฮะสำหรับมิดแอตจูดครับปฏิพานฮะโอ้มันบีบหัวใจเหลือเกินท่านผู้ชมฮะมันยากมากทั้งคู่อะเล่นกันแบบโอ้แล้วดูดิมันต้องเตะต้องเตะช็อตกี่จุ่ยแล้วอะโอ้โหต้องชมเนี่ยเขายิงไวกว่าด้วยปฏิพานครับโอ้โหเมาส์ดีไว้หกพันสี่ครับพี่ผมไม่ได้แค่หกพันสี่ได้สะบัดเลยหัวไปไกลนะครับเมื่อกี้มันแบบจุดเนี่ยมันจบไวเกินนี่นะฮะธรรมดาฮะเด็กมันเขาเรียกว่ายังสดอยู่ฟอร์มยังร้อนแรงรีเฟกยังไวอยู่นะฮะไวไปอะไรอายุ30กว่าก็แก่20กว่าก็แก่แล้วนี่ถูกต้องนะฮะจะเด็กอายุ17เข้าไปเดี๋ยวดูละดูละเหนื่อยแดนนะโดนแบบนี้อันดูเจนครับแกลูดเข้ามาตรงนี้ครับข้างๆไซเบอร์เคสแล้วดาร์คโคเวอร์ตามมาเติมบูมบอกปล่อยไหลเข้ามาเช็คหันซ้ายเข้าชับบี้ไปแล้วด้านขวามีโดนมาแล้วตู่ครับปฏิพันธ์แกพุ่งมาเลยเหลาเข้ามาตรงนี้แล้วลาวาครับโอ้โหโดนล้มเข้ามาเก็บจุ๋ยตรงที่3คิว4คิวรวดเดียวจากมิดแอตติจูดไปหมดแล้วครับสำหรับโอเวอร์ไทม์โดยคอมโบชุดนี้เข้าไปแค่และซุดบอกโอ้โหเหลือให้ถึง4แล้วถอยไม่ได้ด้วยครับผมงามไส้นะครับแบบนี้ฮะดูว่าเริ่มไหลอีกแล้วครับผมสกอร์ฝั่งบุกของมิดจูดฮะแอทแทคเกอร์ครับโดยสมบูรณ์แบบครับดูเอลิส3ของเขาครับตอนนี้เริ่มเข้าข้อแล้วฮะตกใจไม่ใช่ทีมโมนีครับผม4ต่อ2แล้ววินนี้ยังไงฮะจนไม่น่าจะจนนะฮะสำหรับจุ๋ยๆแล้วพินอคิโอมาเลยฮะโอเปอเรเตอร์ท่านผู้ชมครับ4ต่อ2แต่ว่าจะไปไกลกว่านี้ไหมอยู่ที่วินนี้เหมือนกันครับในการที่พวกเขาฟูบาขึ้นมาในรอบนี้ของโอเวอร์ไทม์ครับท่านผู้ชมครับถูกต้องครับแล้วดูดาร์คโคเวอร์มาแบบรวดเร็วทันใจครับปิดหน้าบีช็อตมาแล้วใกล้ๆริโอชักจะไม่ทนชักจะไม่ทนโอ้เอาหัวมาม่งรับซะเลยครับแม่สไนแง้ไม่สุเปอร์เตอร์เหมือนจะไปยิงตัวหลังก่อนแล้วจริงๆกับคิดซ้ายมาก่อนตรงโอมแล้วเขายิงเขาเก็บโอมล่อด้วยเมื่อกี้นะแอบจะใจร้อนนิดนึงแต่ว่าลาวาช็อตนี้สวยครับท่านผู้ชมแต่ว่าบูบูราพาแกมาจากไหนครับน่าจะเขาเรียกว่าฟอร์มชาร์โดเข้ามาในบอมครับโอ้ลงหลังมายิงฟรีหมดเลยครับโอ้โหบูบูราพาจังหวะแกเอาอีกแล้วจัดจ้านนะในย่าฝั่งคนแล้วเกิดนะแต่บูราแล้วซ้ายบนมายังไงเฮฟเว่นเดินไม่เดินแล้วซุนเดินเลี้ยวมาตรงนี้ล้มไป1นะฮะทีจัดไปอีก1เป็น2แกรี่ก็2หัวจากทีอีกแล้ว5ต่อ2ครับท่านผู้ชมมาต่อเนื่องไปเลยครับผมบอกเลยตอนนี้มัดลุมไม่ต้องเล่นแล้วคือแบบที่เหลือคือแบบของจริงจัดๆตอนนี้นะสำหรับได้จุดเนี่ยลาวาแกเห็นทุกอย่างฮะแบบเครื่องมันลื่นนะแม่จังหวะมันโดนสแกนเข้ามาแล้วพร้อมกับฟอร์มเดอะชาโดว์บูบูราพาแกลงมาในไซด์ด้วยเมื่อกี้เต็มฮะตรงนี้หลังคาดนะเฉียบๆนะฮะตรงนี้ท่านผู้ชมเครื่องมันไหลลื่นดีเกินนะโอ้แล้วมารอบนี้จะมาที่ A อีกแล้วฮะเล่นเอาเกมรับนุ่มเหมือนกันนะคือไปทางไหนก็มีปัญหาทุกที่ครับดูฮะกลายว่าต้องสลับโยกหลอกกันแทนนะโอเวอร์ไทม์อะแต่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าสำหรับเขานะเพราะตำแหน่งก็มีความสำคัญครับตอนนี้กับตัวเอเจนต์นั่นเองที่เลือกมาครับสุดเก็บหน้าตาเฉยโอ้เช็คขวาเช็คด้านหน้าเช็คขวาเช็คด้านหน้าโดนพารานอยเข้ามาไหลเข้ามาในบอมและสดปฏิพานและโชว์ตอปเปอร์ไป1ทีครับท่านผู้ชมฮะมาเป็นกองทัพนะเมื่อกี้นะทั้งโดนทั้งบูมบอดนะเมื่อกี้นะผมนึกว่าสร้างกาศยานเมื่อกี้แล้วยังไงพิโนคิโอมาตรงนี้เปิดเบสซอมสอยหัวปฏิพานไปแต่ว่ายังเหลืออีกบานเลยข้างหน้าครับดิวเจนก็ไม่เอาคืนมาครับเม็ดเดียวใส่พิโนคิโอเช่นกันก็ไปได้และลาวาอยู่ด้านบนเฮเว่นครับแล้วมีแค่บักกี้เท่านั้นเองนะฮะอยู่กับใครฮะอยู่กับทีครับที่อยู่ด้านบนเหมือนกันโอ้แล้วรออยู่ก็จริงนะฮะแต่ว่าทีก็รออยู่เหมือนกันแล้วจะค่อยๆแง้มมาค่อยๆแง้มมาแล้วเป็นนี่ครับแวนด้าของทีเก็บลาวาไป6ต่อ2ครับโอ้โหแน่นอนแล้วเกิดนะตอนนี้สำหรับฟอร์มในการบกผมบอกแล้วว่ามันต่อเนื่องฮะแล้วยิ่งเขามาเรียกว่าพิศาการนะครับเหมือนจะใจนึงก็เหมือนจะเซอร์ไพรส์ครับสำหรับแผนการเล่นในการรับของโอทาอัมแต่ว่าใจนึงถ้ามันออกมาไม่ดีแล้วก็นะบอกเลยว่ายิ่งแย่เขาไปใหญ่แล้วตอนนี้ครับอย่างที่บอกเขาต่อเนื่องมา2แบบแล้วก็โดนมาเนี่ยหัวเนี่ยระบมเหมือนกันนะจริงครับมันจะตื้อๆหน่อยนะตอนนี้
โอ้แล้วดูมุมนี้ครับพี่ตะกี้โอ้โหแกมีปีนกล่องมาเล็กน้อยนะฮะแล้วตรงกลางยังไงจุ๋ยๆโดนสแกนออกมาแล้วไปปฏิพันธ์เฮดช็อตจุ๋ยๆไปแล้วครับโอ้ดูเหมือนพยายามจะมาคอนโทรลกลางนะฮะแต่ก็ต้องชมเหมือนกันในการเข้าทำของมิดแอทิจูดครับตอนนี้พยายามจะทำทุกทิศทางแล้วครับโอทามาแต่อะไรก็หยุดเขาไม่อยู่ว่าตอนนี้ดูแกเดินแก๊ง3ก็มาน่ากลัวเหลือเกินระมัดลุมฮะเหมือนเดิมครับโดเช็คเข้ามาถึงชาร์ฟี่จะขึ้นไปที่เฮฟเว่นแต่ว่าไปไม่สุดแล้วดิเจนแกหลุดขึ้นกลางซ้ายมาพิซซ่าตรงนี้ครับแล้วจุ๋ยๆต้องโยกครับโอเทเตอร์แกเห็นแล้วด้วยมากินลั่นมาก่อนหนึ่งนัดอะไรพินอคคิโอครับรออยู่แล้วมีเพนเชลปาเข้าไปดักด้านในมาอู้แล้วเขาเดินจะทะลุดีเฟนเดอร์เบสแล้วนะฮะแบบที่โดนพีนอคคิโอครับมูมูลภาและตัดผ้ามาที่พีนอคคิโอเจอชุดใหญ่แน่นอนนะอุ้ยแล้วสแกรี่เพื่อนน้องบอลยังไงโอ้โหแล้วปฏิภาณแกไหลเข้าชับบี้ฮะแล้วโดดขึ้นเฮเว่นตรงกระจกครับผมท่านผู้ชมฮะแกเดินกันปวดนะฮะดูฮะเดี๋ยวกลางเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวชับบี้โอ้โหคือแกเลี้ยวไม่พักเลยครับผมแล้วมีคนนี้อยู่ด้วยมีคนนี้อยู่ท่านผู้ชมมาถึงเลยสะดุ้งนะครับพีนอคคิโอแล้วยิงหลังทีเข้าไปแล้วซุดไปเก็บนิวเจนมาครับแล้วรู้ตัวแล้วด้วยครับว่าอยู่ไหนนะทั้งซุดทั้งพีนอคคิโอเลยแล้วก็เดินมารับถึงที่ครับปฏิภาณแล้วมัดลุงก็จอดตรงนี้ครับซุดต้องยอมไปเข้ามาคนเดียวไม่ไหวครับในบอลมันถึง2นั่นเองครับ7ต่อ2ครับเอเมเดตแอตติจูดเขาได้พื้นที่หมดแล้วนะฮะในการเดินคอนโทรลตรงกลางมาดูฮะทีครับอย่างน้อยตรงนี้ได้1ฟรีๆแน่นอนครับโอ้ตอนนี้เดินแรงแล้วฮะแล้วก็เรียกว่าคอนโทรลไว้หมดแล้วนะครับเกมบุกของมิดแอตติจูดฮะใช่ครับ7ต่อ2นะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับแหมวินรวมนี่9ไปแล้วนะฮะแล้ววินนี้วินที่10ครับมีสิทธิ์ที่จะไปได้ไกลกว่านี้ด้วยนะฮะนี่บอกว่าพลาดไม่ได้แล้วนะครับโอทามมีโอกาสแก้ตัวแค่แบบนี้ถ้าจะกลับมาเป็นแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้แหละครับต้องเริ่มจากแผนที่นี้ถ้าไม่ได้นี่คือบอกเลยว่ากอดคอกันร้องไห้กับบ้านแน่นอนแล้วลาวามาดูฮะซัดไกลๆก็ให้บักกี้ครับแต่ว่าก็เสียพีโนโยอยู่ดีครับไกลๆเช่นกันอ๋อแล้วยังไงครับแม่เปิดเขาเรียกว่าไซเบอร์เคสเนี่ยออกไปแล้วซ้ายใกล้ตรงนี้นิวเจนครับน่าจะโดนสุดแล้วฮะไม่น่าจะเช็คลงดาบไหมรออยู่ว่ามีอีกหรือเปล่าอุ้ยเสียงมาอีกเริ่มเสียงมาอีกเริ่มถ้านิวเจนไม่หันต้องวัดใจสุดจอตัวไหนแต่เขายิงได้ทีละนัดแล้วลูกศรบักกี้ตรงนี้แล้วเขาเลี้ยวเข้าแคนวอล์กสามโอ้โหมีก็นิวเจนคนนี้เจอเอลองแบบนี้ต้องเคลียร์นะฮะต้องเคลียร์นิวเจนครับแต่ประเด็นคือยังไงจะไม่ได้ยิงเอาเนี่ยสุดต่อไปเล่นใหม่จริงฮะเอ้ยแล้วมีหันกลับไปมองเดี๋ยวยังไม่เห็นหันกลับไปมองแล้วยังไม่เห็นแล้วซุดบอกไม่ไหวแล้วฮะตรงนี้เก็บนิวเจนเข้าไปแล้วเขารู้แล้วฮะท่านผู้ชมครับเก็บปุ๊บเอาปืนมาปั๊บแล้วครับลั่นหน้าปากทางเข้าของบอมไซเอครับยังไงต้องเดินย้อนกลับมาแล้วลาวาโดนยัดเข้ามาสุดท้ายจู่ๆก็ย้อนกลับไปช่วยไม่ได้แล้วบูรพาตรงนี้ไปไหลเก็บสแกรี่ดีอาการว่าข้างหน้าตัดได้ก็จริงแต่ว่าย้อนกลับมาด้านหลังช่วยเพื่อนก็ไม่ได้แล้วซุดมารอเป้านี้มัดลุมเดินย้อนกลับมาก็โดนเก็บไปครับที่หน้าแคทวอล์กแล้วปล่อยพื้นที่ตรงกลางมาอีกแล้วปล่อยพื้นที่ตรงกลางมาครับท่านผู้ชมแล้วเป็นซุดเฮดช็อตปฏิภาณเข้าไปเหลือบูบูดภาคนเดียวแล้วครับชอบเขาเลยโอ้เมื่อกี้มีฟอร์มประชาโดว์บูภาฮะเดี๋ยวดูฮะจะยังไงดีฮะบูบูดภาตำแหน่งฮะ you should run ปีเมนแล้วคิวจอยเดินโอ้โหเดินไม่มีหยุดเลยแล้วหลังฟรีมาโอ้เรียบร้อยสุดพลาดยังไงก็ต้องเดินผ่านแน่นอนยังไงก็ต้องเดินผ่านแน่นอนแล้วเป็นบูบูดาภาเก็บสุดไปครับโอ้3คิวรอเป้าฮะจังหวะสุดท้ายของบูบูดาภาคือสุดพลาดเลยฮะไม่เดินมายิงเองครับเหมือนจะไปเสียเวลาตั้งโอเคตั้งอะไรอยู่สักอย่างตั้งเทอร์เรตฮะนี่เพราะว่าตอนที่ยิงตรงนี้ต้องออกมาเลยนะถ้าไม่งั้นเนี่ยคือตั้งเทอร์เรตครับชัดๆเลยคือเขาคือขจัดบูพาก็ตัดใจไวมากนะครับเพราะนั่นคือยัดเลยเมื่อกี้ต้องยัดถ้าไม่ยัดยังไงป้อมปืนยิงฟรีหรือไม่ก็ต้องรอจังหวะที่เขาออกมาร่วมแน่นอน8ต่อ2ครับท่านผู้ชมดูฮะสำหรับมิดแอทติจูดครับโอ้โหมาแบบครบเบ็ดเสร็จทุกอย่างสไนไม่มีอยู่จริงเลยฮะตอนนี้ท่านผู้ชมว่าเป็นทีเก็บพีโนคิโอไปแล้วครับเหงาเหงาไปฮะโอเลเตอร์พีโนคิโอครับโดนแทบทุกคนโอ้ยแล้วใครฟอร์มเดอะชาโดว์เข้าไปด้านในและแทกหัวมาเต็มๆอย่างก่อนนี่บูดาภาแกไม่เห็นครับโอ้โหแกซิ่งไปนิดนึงครับเมื่อกี้บูดาภาและสไปไปดรอปด้านในด้วยฟอร์มชาโดว์ของบูดาภาเหมือนจะเข้าไปล้วงหลังครับคิดว่าจะไม่มีแล้วแต่มันมีแกข้างในต้องฝืนใจเอาหน่อยหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ครับเพราะว่าสไปเนี่ยมันไปล่วงอยู่ข้างในนั่นเองฮะเดี๋ยวที่เหลือจะเข้าอย่างอ้าวทีกับตัวซุนดักเก็บไปตัวน่าจะอ้อมไปโอ้โหจะเคลียร์ตัวด้านหลังแต่ก็โดนคนเดียวหมดเลยฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับซุดครับมาแก้ตัวให้จากวินที่แล้วฮะซุดจังหวะแกจะเข้มก็เข้มมาเลยฮะดักเอนะแต่มายิงบีครับผมจริงครับผมเดินลากมาแล้วแต่ตรงนู้นเคลียร์ยันบ้านมาแต่ต้องไม่แต่ตรงนี้แกไม่เห็นด้วยฮะโมโหแสดงว่าแกมองด้านหลังอยู่โมโหไ
ตอนดักบีเนี่ยเอหวังไม่ไหวผมเลยแลกไปบีแลกไปเอพอผมมาเอเนี่ยบีโดนตีไม่พักนะผมเลยต้องรีบโยกมาช่วยเก็บ3ข้างหลังแต่ประเด็นคือพอไปบุกแล้วเนี่ยจะยังไงดีกว่านะสำหรับโอเวอร์ไทม์เพราะตัวมันเป็นตัวเหมือนดีเฟนซ์ทั้ง2ตัวเลยทั้งคิวจอยแล้วก็ทางฝั่งของไซเฟอร์เดินยากไม่มีตัวปงตัวเปิดอะไรนี่ฮะเรียกว่าผมบอกเลยว่าหน้ากับเจ็ดแหละความแม่นยำเนี่ยอุ้ยโอ้ยิงทะลุแถบนิดเดียวเมื่อกี้หมวกใหม่ผมปิวไปแล้วเมื่อกี้นะฮะต้องรีบตามไปเก็บก่อนซุปบอกหายไปไหนวะน่ะหมวกหายนะฮะตรงนี้โอ้ยอย่างนี้นะฮะแล้วดูฮะจังหวะไหลอีกแล้วจังหวะไหลเลยหรือเปล่าสแกลลี่มาเบรกปฏิพันธ์โอ้ยยัดเบรกตอมใส่ป้อมเทอร์เรนเลยบอกงูงีตรงนี้ฮะรังควานใจแล้วเกินนะฮะแล้วชัมปี้ข้างในมีคนจุกสมองจุดแกลลี่อยู่ในดาร์คโคเวอร์แล้วก็ประตูปิดมาตรงนี้ต้องยอมไปแล้วได้บทเฮฟเว่นโดนปากมาสองนาทีเก็บไปกับมัดลูกคนละหนึ่งกิเวโอ้เก็บปฏิพันธ์ไปก่อนนั่นเองฮะก่อนที่จะตายไปแล้วนิวเจนออกมาตรงนี้เป็นจุ๋ยๆเก็บนิวเจนเข้าไปครับ3ต่อ3เอาแล้วฮะรู้ตำแหน่ง1คนแล้วฮะเขาจะเคลียร์หน้านะดูทรงเขาจะเคลียร์หน้าครับแล้วลาวาเปิดมุมสู้ไหมสู้ไหมอ้าวแล้วแกเดินนะโอทีเหมือนลืมตัวครับผมเพราะมันโล่งแล้วดูครับบูรพารับจบไหม1ต่อ1กับลาวาครับโอเมนกับไซเฟอร์และชาสเต็ปหลอก1ทีไม่ได้โดนผีหลอกครับผมท่านผู้ชมฮะตรงนี้โชว์ไป1ทีสำหรับบูรพาโอ้คือแบบนอกจากเซนแล้วอะในการนี่คือวอลเลย์เลยท่านผู้ชมฮะสกิลสถานการณ์เฉพาะหน้ามันสำคัญนะใช้ปุ๊บหลอกได้ทันทีแล้วเปลี่ยนการใจของคนหนึ่งได้เลยนะจริงครับแล้วพอฟังเสียงเมื่อกี้เนี่ยคือยังไงก็ต้องหาแน่นอนฮะโดยชาสเต็ปเข้าไปเต็มๆครับเมื่อกี้ครับต้องไวมากอะจังหวะใช้คือแบบดูดิแล้วมีพอดีด้วยนะฮะคือเขาน่าจะไม่ได้ใช้เลยแหละจริงฮะกดลงพื้นมาเพราะเมื่อกี้นี่น่าจะใช้ครั้งแรกอะโอ้ชาสเต็ปนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เหมือนง่ายไม่ง่ายคือเมื่อกี้ถ้ายิงอย่างเดียวโอเคประมาณ50%แน่นอนพอกดสกิลเสร็จสังเกตเลยฮะมันกลายเป็น80-20เลยอะทั้งที่ปืนก็มีเท่ากันเลือกก็เท่ากันแต่พอหันข้างก็เรียบร้อยเพราะเมื่อกี้เขานึกว่าจังหวะที่ไหลออกมาซ้ายเนี่ยเขาเห็นตำแหน่งเขาจะวาร์ปไปกล่องขวาไงลาวามันเลยหันไปฝั่งนู้นโอ้นี่แหละฮะคือวอลเลนแล้วท่านผู้ชมฮะสกิลเพย์สำคัญมากๆฮะแล้ววินสลับฝั่งครับเอ้ยบูบูดาพาครับท่านผู้ชมครับมาแล้วแบบนี้พารานอยเข้าไปโอ้2ลูกติดๆครับแล้วขวาตรงนี้ลาวาแกเก็บไปแล้วปฏิพันธ์แกไปเก็บสกาลี่มาครับโอ้ไปยัดหน้ายิงแบบว่าเหมือนโกรธกันมาตรงนี้แล้วปฏิพันธ์นะได้ถึง2ถือว่าคุ้มมากแล้วนี่เจนอ้อมาเจนอ้อมารออยู่ยังไงประตูปิดไม่ปิดโอ้โหแล้วเห็นขาตรงนี้ขาวๆนี่เจนบอกรอพี่แป๊บเดี๋ยวพี่เปิดประตูเข้าไปหารอพี่แป๊บแล้วเธอเลยยังอยู่นะแต่เขาจะยิงลงมาจากกล่องด้านบนแล้วปฏิพันธ์รอที่จะโอ้โหมาร์ชลูบเอาปฏิพันธ์ไปเก็บนะท่านผู้ชมครับโอ้ของใครไม่ใช่ของเพื่อนด้วยนะฮะดูของฝั่งนู้นแล้วมันลูมบอกไม่ไรแก้ตัวให้แล้วกิ๊กเก็บจุ๋ยๆป่ะแล้วยังไงมีตัวเก็บข้างในหรือเปล่าแล้วซุดตรงนี้ล้วงป่ามันลูมแต่มันคิวไปแล้วดิวเจนเก็บลาวาครับโอ้ปฏิพันธ์บอกว่าอุตส่าห์สโมกด้านล่างจะกระโดดลงไปสวยๆแต่ว่ามาพร้อมกำลังจะชงอยู่เลยมาพร้อมกันเลยนะมาชิลูมาเมื่อกี้แค่เลือกครับจะเอาเนี่ยโอ้ให้กับทีไปนะครับในการดีฟิวส์ไปนั่นเองฮะโอ้เดบูบูรพาก็คือยื้อสุดใจเลยฮะยังกี้งงเลยนะบูรพาได้ปืนมีปืนเฉยนะมาอยู่ UI ใหม่ UI ใหม่อ่ะ10ต่อ3ท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าอีกแค่3วินนะฮะตอนนี้ของมิดดิจูดพวกเขาจะเป็นแชมป์ในรายการนี้ครับแล้วว่าทําแกซื้อด้วยครับมาตามสเต็ปเลยซื้อขาดใจซื้อว่าสู้อ่ะถ้าได้ก็ได้เลยครับแต่ถ้าไม่ได้12เนี่ยผมบอกเลยว่าหนาวหนาวสั่นๆแน่นอนเพราะวินนี้ถ้าเสียปุ๊บวินหน้าปืนพกไม่มีเงินแล้วฮะแหมไม่ต้องดีใจไปนะถ้า12เนี่ยโอเวอร์ไทม์อ่ะไม่ใช่ลาซาด้านะฮะหมายถึงว่าแบตพอยต์เลยครับผมนะฮะเขาจะปิดเกมคุณเอาเขาจะ30เอาแล้วนี้จุยๆอุ๊ยเห็นขวาหลังกองพารานอยทิ้งไปซะเลยฮะตรงนี้ยังไงพารานอยทิ้งไปซะเลยและคนละทีแกเล่นคนเดียวฮะดูฮะด้านหลังมาแล้วดูฮะปฏิพันธ์ด้านบนโอ้โหแกเทวายหลบแล้วจะเล่นต่อแล้วปฏิพันธ์ลูดมาหนึ่งได้แค่หนึ่งแล้วลาวาเดินมาจังหวะนี้ตัวติดกันเลยก็แบบได้2เสีย2ครับเฟกกันไปแลกกันเหลือ3-3เท่ากันนะมีจุกกับโอ้ถามเนี่ยแกซื้อสู้นะฮะท่านผู้ชมครับแล้วมัชลูมครับยิงสไปค์แคมทิ้งไปรออยู่นะฮะแล้วมีช็อกดันเข้าไปเช็คก่อนด้านในมาและนิวเจนครับเหมือนเดิมแล้วเขาจะลูดมา2นิวเจนโอ้นิวเจนไม่ทันครับแล้วเขาดันมาไวครับและทีครับ2คนมันล้วงลูกแก้วนาซะแล้วเกิดทะเลหน้าแล้วดูแกกดโอ้เกือบจะได้ตัวซ้ายด้วยแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าได้มาแค่1ฮะสำหรับทีถ้าเมื่อกี้นี่โอ้โหถ้าดิวเจนยิงเลยอาจจะได้นะแต่ว่าเมื่อกี้นี่คือจังหวะเขารออยู่แล้วครับปกติเนี่ยถ้าเนี่ยเขามาไวเกินนะมันล้วงนานอะลูกแก้วอะ
โอ้โหกว่าจะปลุกเสกนะเลน่านะผมบอกเลยมันไม่ล่วงหน้าหรอกเขารอหน้าประตูไงปกติเขาจะรอไอ้ข้างอีบ็อกกันเนี่ยถ้าเป็นโอเมนผมบอกเลยไปแล้วไปไหนเราลงคนละนอยมันไวไงเมื่อกี้แบบบึ๊บนะฮะแม่กว่าจะออกกว่าจะโยนไปแต่ถ้าคิดอีกขั้นเบ็ดหนึ่งคิดอีกชั้นหนึ่งถ้าเมื่อกี้ปลาออกขวาละทำไมก็โอ้โหเต็มเต็มแต่นั่นแหละคิดว่าจะเดินมาขนาดจริงฮะเขาเดินมาไวฮะสองคนทำอะไรไม่ได้ครับเพราะรู้ว่าประตูจะแตกอยู่แล้วนี่ฮะกระไดกระเสียครับซื้อแลกเลือดมาตรงนี้เลยฮะโอทามก็วินที่2ที่เสียวินแรกไปเพื่อที่จะเอาวินที่4ฮะแล้วเขาทำได้นะครับจะหยุดอยู่หรือไม่ครับเอทิจูดมีเทอร์เรตนะมีเทอร์เรตทำงานไปครับยังไงฮะสุดจะของไล่ทางขวาก่อนหรือเปล่าฮะขวาในช่องมีอยู่อุ้ยแล้วเป็นใครฮะอันนี้มัดลูมาใกล้ๆครับบักกี้แล้วก็ยิงเจาะเข้าไปก่อนนะดูครับให้รู้ว่าสปีดเวย์เข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าไม่เข้าแล้วไปเข้าอีกทางนึงครับเป็นปฏิภาณเดียวที่โดนเปิดมาก่อนคนแรกอีกแล้วครับสวิตจุดมีวางเทอร์เรตรอไปแล้วนะฮะซุดครับเชอร์ลิฟนะที่ปืนถนัดโอ้แล้วยาดิดูมัดลูมฮะเป้าอย่างเอาฮะและดูพลานอยมาโดนก็จริงแต่ไม่มีใครเดินตามพลานอยมาไม่มีใครเดินตามพลานอยมาแล้วด้านหลังโดนตัดหมดเลยก็ดูเจนเฟลซี่มาเฮดช็อตสปิริโอลาวานโดนช็อตตี้ของปูมูลภาแล้วจะย้อนกลับมาตรงกลางก็สแกลลี่ก็ไม่เห็นใครแล้วจะไหลเข้ากลับมาที่บอมไซเอแต่ว่าเขาดันหน้าเอไปแล้วครับเอาละครับแบบนี้จุยๆครับหลายทางเหลือเกินจุยๆน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่ามีบูบูดภาอยู่ด้านหน้านะฮะแต่ว่าในบอมในถึงแล้วงานยาแล้วเขาเก็บปืนแล้วงานยาปิดประตูแล้วปิดประตูแบบนี้เหมือนปิดทางหนีให้กับตัวเองด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าเขาล้อมไว้หมดแล้วฮะท่านผู้ชมฮะทั้งหน้าทั้งหลังครับผมพี่จูบอกว่าปิดประตูตีแมวแบบนี้นะฮะหยุดซะตำรวจล้อมหมดแล้วนะฮะล้อมไว้หมดแล้วครับผมดูแกล้อมลงมาเชอร์ลิฟแล้วดูหัวแลกไปก่อนนาทียังไงจู่ๆได้1แล้วข้างในโอ้โหแกกดแล้วแกไหลอยู่เมื่อกี้ด้วยความที่สกิลเลน่าครับมันพอเรากดเราไม่โดนยิงแต่มันก็ยิงเขาไม่ได้พอเวลากดดิสมิสมาแล้วเนี่ยแล้วกดเอาออกเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีกช่วงนึงเหมือนกันครับคือโดนเห็นตัวคือจบเลยจริงฮะถ้ามันไม่ได้ไปจากตรงนี้เนี่ยโอ้แล้วดูแกสะบัดมาแบบนิ่งช็อตนี้นะฮะพร้อมกับทุกอย่างมาแล้วประเด็นคือเลน่าแกโดนพารานอยด์ด้วยไงแกเลยช่วยไม่ได้เพราะว่าตะแกรี่ไม่ได้โดนฮะโอ้โหดูฮะกู้กลับมาได้ครับแต่ก็เสียไปอีกอยู่ดีฮะวินที่3ครับในครึ่งเวลาหลังโอเวอร์ไทม์กลับสู่สภาวะเดิม 11-4 แล้วหนักกว่าเดิมเพราะอะไรฮะวินนี้พวกเขาเลือกจะไม่ซื้อเต็มแล้วฮะแต่เขาจะเหลือแค่โอกาสเดียวคือต้องเฮ้ยแล้วโอกาสที่จะปล่อยให้เป็น 12-12 มีมากฮะเพราะว่าเป็นปืนพกเนี่ย4นะฮะท่านผู้ชมฮะปืนพก4แล้วไม่ได้ซื้อเกาะด้วยมอได้12-12เนี่ยโอ้โหอียาวไกลเลยครับว่าทามต้องเอาอีก8นะครับถ้ามีได้โอ้โหเอาดูเพนเชลมาดิละเนละนาดนะฮะตรงนี้ไปหมดแล้วเลือดของโอเวอร์ไทม์อ่ะโอ้โหลอยหล่อเหลือเกินนะฮะเอาแล้วพี่นอคิโอครับยังไงอยู่ยากแล้วครับผมสำหรับวันนี้ของโอเวอร์ไทม์ยังไงครับปฏิภาณนะฮะพี่นอคิโอพี่นอคิโอวางท่ามาติดๆจิตๆการปฏิพันธ์โอ้โหเหลี่ยมนี้ถามจริงนะฮะนิดเดียวนิดเดียวจะบอกเลยว่าได้เสียแน่นอนข้างในขอแค่เดินมาโผล่ให้เห็นโผล่ให้เห็นได้ในความรู้จักกันแล้วดูไปยิงซ้อนเลยครับโอ้โหลายเดียวกันก็สองหัวไปอยู่ๆพี่นอคิโอจากปฏิพันธ์แล้วหัวที่3มาดูการวางเป้าของเขาปฏิพันธ์และบูบูดาพาและมัชลูเก็บลาวาแล้วก็ซูดไปขึ้นเขาเรียกว่าแมชพอยต์แบบว่าสุดๆเลยเหมือนกันนะสำหรับมิดแอทิจูดตอนนี้12-4ครับดูฮะ8วินรั่วเท่านั้นนะครับโอเวอร์ไทม์ครับถ้าจะทำได้สำเร็จนะครับในการกลับมาคว้าโอกาสที่จะเป็นที่1ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเพราะแผนที่นี้พวกเขาต้องชนะให้ได้ก่อนนะถึงแม้ว่าจะยากครับถ้าทำได้ต้องไปต่อ 4-5 ครับอีก2แผนที่ซึ่งตอนนี้ครับถ้าไม่ได้ไม่จุดครับอีกแค่วินเดียวจบ 3-0 แล้วเป็นแชมป์ในเดลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2020หรือว่าแลนด์เฟิร์สไทยแลนด์ทันทีครับถูกต้องครับอยู่ที่วินนี้แล้วฮะสำหรับทั้งคู่ครับมาดูฮะเอาล่ะพี่นอคิโอครับจะเป็นของใครครับทัวร์นาเมนต์นี้ฮะเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่นะครับบอกเลยฮะวิดอาร์ติโจนะฮะอีกวินเดียวซื้อมาได้ก็จริงฮะแต่ดูมีเกาะไม่เต็มสกงสกิลก็โอ้โหเท่าที่เห็นเลยฮะตอนนี้ครับผมสำหรับโอ้ทามและแกดันกลางเข้ามาแบบนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าน่าจะมีแท็บ Y อยู่ครับแกได้ยินเสียงนะฮะว่ามีแท็บ Y อยู่จะอัพดาบยังไงแล้วบุญบุรพาแกปล่อยปล่อยตัวนี้เข้าไปแล้วบูบูดาพาเอาไปหนึ่ง
บูมบูราพาจะไป2ไม่ได้พินอคิโอไปเก็บบูมบูราพามานิวเจนเก็บสแกรี่ไปครับแหมจะเดินดันเข้าสโมกก่อนนะครับเมื่อกี้ครับบูราพาเลยไม่ได้ครับตัวที่2อ่ะทั้งนั้นที่ได้เปรียบมากๆแล้วครับมุมนั้นแล้วก็เหลืออีกแค่2อ่ะนะ4ตรงนี้อ่ะเยอะมากจะแพนครับลาวายังใจแข็งแพนต่อแล้วก็โชว์ซอปเปอร์ลงมาจากไหนลงมาจากข้างบนแล้วยิงยัดลงไปโอ้โหลงแหล่งครับมัสลูมปิดวินสุดท้ายนี้ครับให้กับ MDF เป็นแชมป์ทันทีครับมิดแอตติจูด13-4บัดดี้3ปิดไป3-0ชนะโอเวอร์ไทม์ไปครับโอ้โหยิงฉลองทั้ง1ทีนะฮะตรงนี้มัสลูมครับผมท่านผู้ชมฮะนี่ฮะแล้วเป็นแชมป์แล้วแหละครับทีมนี้แหละฮะ ESL Thailand Championship 2020หรือว่า Grand Prix Thailand ครับตกเป็นของมิดแอตติจูดแล้วครับโอ้ถือว่ามาแบบว่าสุดๆเลยเหมือนกันนะฮะแล้วมาดูสเตตกันนะฮะสำหรับในแมปนี้ครับท่านผู้ชมครับซุดนะฮะ13คิวจุ๋ยๆ11ลาวา9ครับสแกรี่7และพินอคิโอ6คิวครับแล้วดูทางด้านล่างนะครับแมททียังคงต่อเนื่องครับฟอร์มของเขานะครับในแมปที่3นี่ครับ20คิวแล้วดูนี่น่าสนใจฮะฟอดิพาบูรพานิวเจนนะ3คนนี้14คิวเท่ากันหมดเลยนะครับตามมาด้วย13ของมัลลูมก็ไม่ทิ้งห่างคิวเดียวโอ้โหนี่คือมิดแอททิจูดนะท่านผู้ชมฮะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวมารอดูนะว่า MVP นะฮะจะเป็นใครครับผมสำหรับในแมปนี้เดี๋ยวต้องบอกเลยว่าไวจัดนะฮะตรงนี้สำหรับมิดแอททิจูดครับ3แมปครับผมเราเริ่มกัน5โมงนะท่านผู้ชมนะจริงฮะเบสออฟไฟนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วมิดแอททิจูดจัดให้วันนี้3-0แบ๊บปูนสวัสดิ์แหมเราต้องเตรียมต้องชมนะครับว่าเขาเตรียมมาดีจริงๆฮะสำหรับในวันนี้ครับเท่าไหร่เนี่ย2ชั่วโมงครึ่งมั้ยโอ้ละทีฮะเข้าไปสกอร์294อีก1แมปนะสำหรับผู้ชายคนนี้ได้ไปค่า20ครับตาย9แล้วก็แอสซิสต์1ครับในแผนที่นี้ครับมาแบบว่า2ครั้งติดเลยแล้วก็แมปแรกไปของบุ๋มบูรพานั่นเองครับใช่ครับโอ้ถือว่ามาแบบว่าสุดตรงกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับมิดแอททิจูดพวกเราเนี่ยเห็นเขาอย่างที่บอกกันไปว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในสายลูเซอร์ตั้งแต่ในช่วงรอบแรกๆเลยนะครับผมแล้วกว่าจะกลับขึ้นมาแล้วมาได้แชมป์ในรอบนี้ด้วยนะฮะสำหรับมิดแอททิจูดครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาจริงนะในการแข่งขันในระดับสากลหรือว่าระดับต่างประเทศเนี่ยหรือว่าในประเทศไทยก็แล้วแต่นะครับการที่เล่นในรูปแบบของดับเบิลอิลิมิเนชั่นนะครับมีเรื่องสายวินสายโรดเนี่ยการที่คุณล่วงมาตั้งแต่รอบแรกเนี่ยคือโอกาสมันแพ้ได้ครั้งนึงก็จริงจริงนะครับแต่พอลงไปเนี่ยทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมนะก็คือมันจะเหมือนน็อกเอาท์ทั่วไปเลยพอลงไปด้านล่างนะฮะแพ้ยังไงก็ตกรอบแน่นอนถ้าแพ้ไม่ได้นิดเดียวพลาดไม่ได้นิดเดียวคือตกรอบเลยใช่แพ้ไม่ได้พลาดไม่ได้นะครับแล้วพอลงไปปุ๊บคุณได้เล่นบีโอวันก่อนในรอบแรกๆนะครับซึ่งมันก็จะยากตรงนี้ฮะแต่ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาเล่นบีโอสามแล้วก็บีโอสามหมดเลยยกเว้นแกรนด์ไฟนอลที่พวกเราเพิ่งได้รับชมไปเสร็จสับเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมเป็นเบสออฟไฟนะฮะโอ้โหแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างคือท่านผู้ชมฮะมันจะแข่งเยอะกว่าชาวบ้านคือว่าทามเนี่ยเส้นทางเขาเนี่ย8ทีมมา4ทีมมาชิงสายบนแล้วก็รอบชิงเต็มที่ก็เนี่ยรวมรอบชิงเป็น4รอบแต่ว่าเนี่ยเล่นแพ้ลงไปข้างล่าง1แล้วใช่ฮะเออแล้วก็เข้าไปอีกตรงนั้นอีก1ก็เป็น2นะฮะแล้วก็ต้องเข้ามาเจอกับทีมที่แพ้ลงมาเป็น3ประมาณ6-7ต้องมีแมตช์นี้เผื่อเป็นแมตช์ที่7สำหรับพวกเขาด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะในรอบของ8ทีมสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ทำจนสำเร็จจริงๆนะฮะสำหรับมิดแอททิจูดฮะก็ต้องแหมชมพวกเขาจริงๆว่าพวกเขานี่คือล้อแรงจริงๆนะตั้งแต่เขาเรียกว่าจับมาเจอคำว่า3 Duelist นี่แหละนะฮะแล้วก็บอกว่าสไตล์เนี่ยเล่นแผนนะไม่ได้จริงๆครับผมสำหรับทีมผมนะฮะก็3 Duelist ตรงนี้3ประสานเข้ามาคือมันก็ถามไม่ใช่แผนมั้ยมันก็เป็นแผนของเขานั่นแหละแต่ว่าเป็นสูตรสำเร็จที่ไม่ได้ตายตัวแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับใครทั้งสิ้นคือมันเหมาะกับพวกเขาเพราะเขาคิดกันมาเองนะเป็นสูตรพวกเขานะครับก็ผมบอกเลยว่าไม่แพ้ไม่มีทางค้นพบนะฮะสิ่งที่พ่ายแพ้สมเขาลงมาสายล่างนั่นแหละฮะหยุดประกายให้พวกเขาได้เล่นดูเอลดิสเขาเรียกว่าอย่างน้อยก็แพ้มาเยอะแล้วเตรียมตัวกันมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มารู้สไตล์ของตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนเหมือนกันใน3ดูเอลิสต์ตรงนี้นะที่พวกเขาที่เลือกใช้มาเนี่ยเพราะแน่นอนในอนาคตอาจจะมีอัปเดตอาจจะมีในเรื่องของการเนิร์ฟเอเจนต์หรือว่าอะไรต่างๆเข้ามาใหม่กันอีกมันก็ต้องมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนอะไรกันหลายอย่างเรื่องการซ้อมเรื่องอะไรก็ต้องปรับเปลี่ยนกันเยอะอยู่พอสมควรด้วยนะครับผมต้องดูว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยจะเป็นที่นิยมในไทยหรือเปล่าว่าเหมาะกับเด็กๆสไตล์รุ่นแบบวัยรุ่นแรงๆใหม่ๆเลยนะแต่จริงๆนะฮะอย่างที่บอกฮะการที่เล่นแบบนี้ได้คุณต้องยิงแม่นเหมือนกันและตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมีสัมภาษณ์ด้วยกับมิดแอททิจูดนะครับผมเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวเราไปรับชมสัมภาษณ์กันเลยครับไปกันเลยครับอุ้ยยินดีด้วยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวอีกครั้งผมได้ยินเสียงตัวเองแล้วอ่ะเอาไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรยินดีด้วยครับได้ครับผมบูมบุรพาครับอีเอาอันนี้อยู่บ้านแล้วหรอไม่ได้แคมป์แล้วหรออยู่บ้านครับอยู่บ้านเฮ้ยนี่คุณแคมป์มาทั้งอาทิตย์แล้วคุณมาปลดล็อกในการได้แชมป์นี่คุณเล่นอยู่บ้านกันเนี่ยก็เป็นพร้อมมาจากแคมป์ด้วยครับส่วนหนึ่งอ๋อเขาเรียกว่าแลกหมัดแลกมือนิดนึงวินาทำไมตาปูดๆนะจอกีตาไม่ค่อยเปิดเลยอันนี้เพิ่งกลับแคมป์กี่วันแล้วเนี่ย
เพิ่งกลับมาเพื่อนเล่นรอบเพิ่งกลับแคมป์มาแล้วก็มาเล่นรอบชิงเลยถูกต้องไหมของรายการนี้ใช่ครับใช่ใช่โอ้โหเป็นไงแข่งล่าสุดจบแล้วครับอ๋ออ่ะพูดถึงเส้นทางหน่อยนะก็จริงๆมันก็ไม่ได้เลยกี่ดูลาบแหละพูดง่ายถูกผมให้คุณบูมอธิบายในเรื่องของแบบการค้นพบในสไตล์การเล่นหน่อยเพราะอะไรยังไงมาถึงค้นพบคือผมอะอยากรู้ว่าเทคนิคการที่คุณอะมั่นใจในการเล่นแผนเวสามของคุณอะคือมันเกิดจากอะไรอะไรที่ทำให้แบบมันเกิดจุดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็เลือกจะเล่นมันอะไรเงี้ยค่อนตอนแรกค่อนข้างมีปัญหาในการบุกครับก็เลยเลือกอะไรที่มันบุกมาให้มันแบบได้เปรียบมากที่สุดเราได้แต้มจากการบุกแล้วพอตอนกันมันก็ได้เปรียบของเขาเรียกอะไรของฝั่งการอยู่แล้วอ่ะนิดนึงอ๋อก็คือเรายังไงก็คือพอเวลาไปสลับฝั่งมาแล้วเนี่ยอยู่ในฝั่งดีเฟนเดอร์มันก็จะได้เปรียบในเรื่องของการรอเป้าการอะไรทุกอย่างนู่นนี่นั่นมันก็ได้เปรียบในระดับหนึ่งเหมือนกันมันมีคนเล่นแบบเราบ้างไหมตอนหน้าตอนนี้มีครับมีทีมอะไรบ้างบอกได้ไหมผมไม่บอกครับเดี๋ยวพอแล้วกันว่าเอ้ยเอาเป็นทีมไทยหรือทีมต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศทีมต่างประเทศอ๋อเอ้ยแต่ว่าคุณมีสูตรสำเร็จนะทีมผมเองแหละผมเล่นอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวอ๋อนี่คุณก็คือแบบดูเขามาแต่ว่าก็เหมือนเอามาปรับใช้กับตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมน่าสนใจเลยว่ะคุณพูดแบบนี้ผมอยากเห็นแล้วทีมเลยว่ะจริงแต่ในไทยนี่เราก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันถูกต้องไหมในไทยก็มีครับมีนะยากไหมคอนโทรลยากไหมพอมันเป็นดูเอลิสสามหมายถึงตอนบุกเหรอครับใช่ใช่ถ้าตอนบุกไม่ค่อยยากแต่ว่าต้องมันมีปัญหาตอนที่ไม่มีคอนโทรลเลอร์มากันตุ๋ยอ๋อเพราะอย่างที่บอกไปแล้วคือเขาเรียกว่าปล่อย3คนเนี้ยเดินหาตำแหน่งเดินหาเดินเปิดเลยคือเดินด้านหน้าแน่นอน3คนนี้แล้วนี้มีคิดจะกลับไปเล่นแบบเดิมไหมที่ไม่ใช่ดูได้3เพราะตอนนี้เราจับยาวเลยอาจจะมีบ้างครับถ้ามันไม่ได้จริงถ้าอยู่ที่สถานการณ์แบบมันก็จำเป็นอ่ะถ้าโดนแก้อะไรมาก็ว่าไงทีเนาะแม่แต่ก็ดีว่าที่ขยามาเขาเรียกว่าคนพบในการเล่นเล่นรูปแบบเนี้ยทันเพราะตอนแรกอ่ะโดนมาก่อนเนี่ย2-0อย่างที่บอกไว้ว่าเขาเคยอยู่สายด้านบนมาแล้วก็ลงมาอยู่ด้านล่างนี่แข่งรวมๆน่าสักประมาณอย่างที่เราบอกไป6-7แมตช์ได้เลยผมนับถือจิตใจคุณนะผมครับพูดถึงรอบชิงชนะเลิศหน่อยต้องให้ยกให้น้องๆในทีมด้วยพูดถึงรอบชิงชนะเลิศกันหน่อยทำไมถึงออกมาเป็น3-0เพราะอะไรคุณเตรียมตัวอะไรยังไงครับก็ทำการบ้านเยอะมากครับดูทุกอย่างที่ก็คือก๊อปของต่างประเทศว่าเขาบุกยังไงกันยังไงอะไรเงี้ยเล่นหมดเลยเราแบบลอกมาเลยเรียกว่าเซอร์ไพรส์เลยป่ะคือโอเวอร์ไทม์เองก็เหมือนรับมือยากเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็ค่อนข้างพลิกแพงไปเรื่อยๆครับแต่คุณหลอกเยอะจริงแหละเราภาคเรายังดูเหมือนโดนหลอกเลยคุณชาสเต็ปเขาไป1ทีอ่ะอย่างกับโดนผีหลอกอ่ะคุณชาสเต็ปนี่เอาเรื่องเลยนะช็อตอ่ะคือมันต้องไหวมากในบอมอ่ะที่คุณ1กับลาวาอ๋อครับก็นั่นแหละเอาเรื่องนะเมมเมมอยู่ผมชมคุณอ่ะพ่อคุณคุยกับผมอยากจะขิงไงอยากชอบเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดถือว่าดีเลยฮะมาเขาเรียกว่ามาเป็นเขาเรียกไปแชมป์รายการใหญ่เหมือนกันสำหรับในรายการนี้เลยถือว่าปลดล็อกเลยนะโอเคอ่ะไม่ต้องเรียกว่าไม่พูดอะไรพังพังเพียงเยอะเดี๋ยวฝากติดตามมิดกันต่อด้วยละกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ให้ฝากถึงแฟนนะครับที่ติดตามเชียร์มาตลอดแล้วก็ขอบคุณหน่อยนะที่พวกเขาติดตามเราแล้วก็สำเร็จในวันนี้นั่นเองฮะก็ขอบคุณแฟนๆที่ตามเชียร์ผมก็อย่างที่บอกตามอ่านทุกคอมเมนต์ทั้งติชมทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกเสียงเชียร์ครับพวกเรามาปรับปรุงตลอดจริงๆไงยังชอบเลยว่ะคุณอ่านคอมเมนต์จริงๆเหรออ่านเอาจริงๆอ่านนะผมเอ่ยชื่อได้เลยนะใครด่าผมไอ้บูมขี้แค้นนะฮะตรงนี้เอาแบบที่แบบเป็นมีความหมายกับคนมีไหมสักอันยกตัวอย่างที่แบบทำให้แบบที่เขาว่าคุณแล้วแบบคุณเอาไปที่มันพูดแบบมีประโยชน์นะไม่ได้แบบด่าแบบด่าสาใจไม่มีเลยครับไม่มีเลยมีแต่แบบว่าเป็นแรงผลักดันเพราะผู้เห็นก็มีแต่ด่าเอาไม่มีแบบไม่มีแนะนำแบบเอาใช้เป็นเชิงประโยชน์อะไรไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้โหจะโยนเข้าของดีไม่มีโอเคก็ยินดีด้วยนะฮะแล้วก็เรียกว่าไม่กลัวเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนแล้วก็ฝากติดตามมิดจูนกันต่อด้วยนะครับในทัวร์เมนต์หลังจากนี้ก็พวกเขายังมีแข่งต่อเนื่องกันอีกยาวๆแล้วปีหน้าเดี๋ยวมีเวิร์คครับด้วยก็เดี๋ยวครับผมจะเป็นยังไงเนาะโอเคยินดีด้วยแล้วก็สู้ๆต่อไปครับผมติดตามผลงานกันตลอดไปครับสวัสดีครับหมายเขาเรียกว่ามาสเต็ปเดิมอีกแล้วไม่อยากกระขิงไงนะจำไว้ฮะน้องๆก็รุ่นใหม่ๆนะครับก็ค้นหาตัวเองไม่ค้นหาตัวเองไม่เจอเนี่ยก็ดู
หลายทีมเป็นตัวอย่างจริงๆแต่ละทีมันก็จะมีเรฟเฟอเรนซ์คือการทำอะไรเนี่ยให้ดีอ่ะคือคนที่เขาทำไว้ดีอยู่แล้วอ่ะมันง่ายนะฮะแต่ว่าเราจะทำให้เป็นแบบเขาเนี่ยคือถามว่ามันคือก๊อปปี้มั้ยอ่ะจริงๆมันก็คือรู้เรื่องของมาตรฐานหลายๆอย่างด้วย อย่างว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีเราอาจจะยังสู้ในเรื่องของทีมต่างประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราเอาทีมพวกเขามาเป็นเรฟเฟอเรนซ์ปรับใช้ให้มันเข้ากับรูปแบบของเราแล้วก็ทดลองทำแล้วก็ทดลองถ้ามันเป็นผลสำเร็จหรืออะไรประมาณนี้ประสบความสำเร็จขึ้นมาแน่นอนเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นเหมือนกันอย่าไปคิดว่าไปก๊อปปี้นะมันคือเทคนิคคือการที่เราดูอ่ะเราก็ต้องวิเคราะห์ให้เข้าใจนะว่าแบบเฮ้ยเขาเล่นอย่างนี้เพราะอะไรยังไงเล่นอย่างนี้เล่นยังไงต่อคือเราต้องวิเคราะห์ขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเขายืมแบบนี้ห้าคนเราก็ยืมแบบนี้แค่นั้นจบไม่ใช่คือเราต้องดูในเรื่องของการเจอสถานการณ์การโยกการโรเตทการหายใจเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรอะไรยังไงแล้วจริงๆเนี่ยมันก็มีส่วนด้วยเวลาซ้อมหรือว่าเวลาการดูอย่างที่บูมบุรพาเขาได้บอกไปเนี่ยการดูเนี่ยผมบอกเลยว่าบูมเขาไม่ได้ดูคนเดียวนะห้าคนเนี่ยเขาช่วยกันดูฮะพอเวลาเปิดดูแข่งย้อนหลังอะไรมาเขาดูเลยฮะแต่ละคนเขาทำหน้าที่อะไรกันอยู่ใช่ต้องดูเลยฮะห้าคนพอดูขึ้นมาแน่นอนรู้ว่าหน้าที่ของคนแต่ละคนเป็นยังไงฟินิกจังหวะนี้ต้องทำยังไงเลน่าต้องเดินเปิดให้เพื่อนไหมนิวเจนหรือว่ายังไงต้องเป็นไปต่อทุกคนต้องรู้หน้าที่หมดการดูนี่แหละก็สำคัญไปเอาเรฟเฟอเรนซ์เขามาได้ก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยทำได้จริงๆไหมแล้วก็ทำได้ก็ไม่ออกมาเป็นในรูปแบบนี้เหมือนกันถูกต้องก็ฝากติดตามครับน้องๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ใครที่ทำทีมกันอยู่นะเอาใจช่วยด้วยแล้วกันถูกต้องถูกต้องหวังว่าจะมีหน้าใหม่ครับเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้การแข่งของวาโลแรนต์ก็เรียกว่ามาอย่างต่อเนื่องบอกเลยว่ายังทันอยู่นะฮะสำหรับในปีนี้ก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาลงแข่งขันกันเยอะๆนะสำหรับในเกมวาโลแรนต์นะครับผมอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูสายสรุปแล้วก็น่าจะเรื่องของรางวัลอะไรนี้ด้วยนะครับว่าในเส้นทางสายการแข่งขันในทัวร์เมนต์นี้ใครไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้าง นะครับนี่แหละฮะแน่นอนแหละครับก็นี่ฮะดำเนินมาจากด้านซ้ายอย่างที่บอกเลยฮะมิดไอจูดแพ้ตั้งแต่แรกนะไอจีแบ็ค2-0ลงไปข้างล่างใช่ครับโอ้โหแล้วดูแกตีกลับมา2-0 2-0 2-0นะจนมา2-1กับ NG แล้วคนนี้ก็ปิด3-0เท่ากับว่าถ้าลงสายล่างมาเนี่ยแกแพ้ไปแค่1แมปถูกแพ้ให้กับ NG ไปแมปแรกแมปเดียวนะฮะนอกนั้นคือหมดเลยชิ้นหมดเลยไม่แพ้ใครเลยฮะแต่มาแพ้รอบชิงมาแพ้รอบชิง3-0เลยทีเดียวนะฮะแบบเนี้ยเสียใจหรือดีใจดีก็นั่นแหละครับผมก็เป็นมิดไอจูดไปก็นั่นแหละใครที่ติดตามเขาเรียกข่าวสารอะไรหลายอย่างก็คงจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับผมสำหรับในตอนนี้นะครับใช่ก็แบ่งไปจากเงินรางวัลรวม150,000 บาทนะก็ที่1เป็นมิดอันนี้โจที่2ก็เป็นวัฒนาที่3เป็นเอจีแบ็กใช่แล้วไล่เรียงกันลงมาเมื่อกี้นะครับก็ยินดีกับพวกเขาด้วยทุกทีมเลยนะครับที่เข้าร่วมแข่งขันมาตลอดระยะเวลาเนี่ยร่วมๆกับ2-3 เดือนนะตั้งแต่ Open Qualify ตั้งแต่ทีม Invite ได้ Open Series แล้วก็มีทีม Invite อีกนะครับรวมเป็น8 ทีมเข้ามาร่วมแข่งขันในนี้นะนะครับก็ติดตามมาตลอดสำหรับคนทุกท่านด้วยก็ขอบคุณมากๆครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าเป็น YouTube Facebook Twitter ESL Thailand ถูกต้องแล้วก็ฝากกดติดตามต่อไปด้วยเรื่อยต่อเนื่องด้วยนะครับในอนาคตหลังจากนี้บอกเลยว่าการแข่งขันจะมาอีกเพียบนะสำหรับ ESL โอ้โหยาวแบบต่อเนื่องแน่นอนนะท่านผู้ชมสำหรับในปีหน้า2021ก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับใน ESL Thailand ของพวกเราด้วยนะฮะก็ทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมว่าไรออดวาโลแรนต์น่าจะรันกันยาวๆแน่นอนใช่ก็รอดูว่านอกเหนือจากซีรีส์ของ First Strike แล้วจะมีอะไรอีกนะครับให้ติดตามกันและจะมีทัวร์ต่างประเทศหรือทัวร์ที่ ESL จะจัดเพื่อที่จะให้ทีมตัวแทนไปจอยกับต่างประเทศหรือเปล่าแล้วจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆมั้ยปีหน้าเพราะเราก็อยากลุ้นให้มีเหมือนกันเพราะวาโลแรนต์เนี่ยมาเปิดในช่วงติดโควิดพอดีและในปีนี้ก็ต้องยอมแล้วอีเวนต์ไม่เกิดขึ้นเลยแต่ก็แอบไปเห็นมาเหมือนกันว่า First Strike ของต่างประเทศในบางประเทศอย่างเกาหลีหรืออย่างอะไรพวกเนี้ยเขาจัดเป็นสเตทออฟไลน์กันเลยที่สถานต่างประเทศนะครับผมคงแอบแข่งอยากได้ฟิลนะฮะก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ลุ้นอยากเชียร์ทีมไทยให้สุดทางแล้วก็ไปดูกันต่างประเทศด้วยนั่นเองนะฮะเอาละวันนี้ก่อนจากลาขอบคุณสปอนเซอร์สักเล็กน้อยครับผมนะฮะขอบคุณทางด้านของ ESL Thailand นะครับผมที่เป็นออร์แกไนซ์เลยนะฮะในการจัดครั้งนี้นะครับ Secret Lab ครับมี Priscilla นะฮะมี Prime Gaming ครับแล้วก็มีทางด้าน Riot Game และสปอนเซอร์เมนหลักอย่างเราก็คือ Intel นั่นเองนะครับใช่ครับก็กราบขอบคุณด้วยนะครับที่ทำให้เกิดทัวร์นาเมนต์สร้างสรรค์ดีๆนี้กับเกมวอลเลนแล้วก็ให้ทีมทุกทีมนะครับที่เข้าร่วมกันตั้งแต่รอบ Open Qualify รอบ Open Seriesแล้วก็ทีมอินไวท์นะฮะเข้าร่วมแข่งขันกันนั่นเองนะฮะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนทั้งหมดหน้าที่แล้วนะครับผมกราเซียสนะฮะแล้วก็โจงนะครับผิดพลาดประการใดโหลดทีมงานก็กราบขออภัยด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการแข่งดีๆแบบนี้กับเกม Valorant นะฮะในโอกาสหน้านะวันนี้เราสองคนต่อไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ